คุณผู้ชมคะข่าวนี้ต้องติดตามกันนะคะวันที่1ธันวาคมนี้ทางกรมขนส่งทางบกค่ะจะเริ่มแล้วนะคะเริ่มต้นใช้ระบบตัดแต้มรถสาธารณะแล้วก็รถขนส่งหากถูกตัดเหลือ0คะแนนมีสิทธิ์โดนยึดใบขับขี่ค่ะโดยผู้ขับขี่จะมี100คะแนนแบ่งความผิดเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกค่ะตัด10คะแนนอย่างเช่นไม่แสดงบัตรประจำตัวผู้ขับรถใช้รถไม่ตรงตามที่จดทะเบียนหรือใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้างหรือแสดงวาจาไม่สุภาพหรือไม่จอดรับส่งผู้โดยสารนะคะอันนี้คือกลุ่มที่1ใครที่อ่านไม่ทันฟังไม่ทันแคปหน้าจอไว้นะคะส่วนกลุ่มที่2ตัด20คะแนนอย่างเช่นไม่ใช้มาตรค่าโดยสารก็คือผู้โดยสารขึ้นไปบนรถแท็กซี่แล้วไม่ยอมกดมิเตอร์นะคะปฏิเสธผู้โดยสารก็โดนเหมือนกันตัดไปเลย20คะแนนใช้รถหมดอายุบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งก็โดนอีก20คะแนนส่วนกลุ่มที่3ค่ะอันนี้หนักหน่อย30คะแนนอย่างเช่นกระทำการลามกขับรถประมาทหวาดเสียวเก็บค่าโดยสารเกินกฎหมายกำหนดใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถรวมไปถึงการใช้ความเร็วเกินกำหนดที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นต้นทางฝากฝั่งของอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะระบุว่าหากคะแนนถูกตัดจนเหลือ0จะพักใช้ใบอนุญาต90วันและหากถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถเกิน2ครั้งภายใน3ปีจะถูกพักใช้ใบอนุญาต180วันหากกระทำความผิดร้ายแรงอย่างเช่นเสพยาขณะที่ขับรถหรือว่าขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของคนอื่นเป็นภัยต่อสังคมจะถูกตัดคะแนนเหลือเพียง0คะแนนทันทีแล้วก็ถูกถอนใบอนุญาตด้วยนะคะโอ้โหบังคับใช้กันก่อนนะครับสำหรับรถสาธารณะและรถขนส่งนะครับส่วนรถส่วนบุคคลทั่วไปเดี๋ยวจะมีการบังคับใช้ต่อมาในภายหลังแน่นอนติดตามกันรอติดตามกันนะครับทีนี้ต้องประคับประคองแต้มให้ดีๆเลย